ใน1เดือนนี้เราทำอะไรกันบ้างนะในเดือนเมษายนนี้ okay. แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเดือนนี้เราทำอะไรกันบ้างค่ะAnd we're here at Rusa. เมษานี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นงานของบริษัท Sapo นะคะก็วันนี้ก็จะมีเกมฮอกกี้นะคะแข่งระหว่าง Golden Knights กับ Sharks ของซานโฮเซนเองนะคะก็วันนี้ก็จะได้รับคำเชิญจากคริสตัลนางเป็นออลสตาร์เลยที่ Sapo นะคะแล้วก็จะไปเจอหน้าที่ร่วมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันค่ะ We're here with Crystal again and Angela Mini Golf เฮ้ยค่ะโค้ชนะคะเป็นบริษัทที่ขายรองเท้านะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่น่าทำงานที่สุดน่าทำมากอยากทำนะที่นี่ทุกอย่างกินฟรีหมดเลยจ้าตอนกลางเช้าก็จะมีไซด์วิทให้ตรงนี้นะคะมีคอฟฟี่ช็อปทุกอย่างกินฟรีหมดเลยตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะได้กลับมาแล้วจากการแคนยอนนะซึ่งเป็นทริปที่สั้นมากแต่ว่าก็เป็นอีกทริปนึงที่ได้มีความประทับใจนะคะเพราะว่าไม่เคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาเกาะเลยในชีวิตนะแล้วก็ได้สปอนเซอร์สนับสนุนด้วยจากภาพยนตร์นะ Thank you so much you guys ค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้ยังไงเนี่ยก็เข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะแล้วก็บริการดีมากเขาใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าดีอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดใครอยากได้ส่วนลดก็เข้ามาติดต่อกันนะคะแมสเซจกันมานะเข้ามาทักทายกันแล้วเดี๋ยวจะหาที่ลดราคาให้เพื่อนๆ นะติดต่อกันมาเรื่อยๆนะจ๊ะส่วนในเรื่องของทัวร์นะก็มีหลากหลายมากส่วนวันนี้เราก็จะไปทัวร์ที่ชื่อว่า Grand Celebration นะคะในทัวร์นี้เขาก็ include แชมเปญแล้วก็มีลันช์ใช้ก็เป็นแซนด์วิชเป็นคุกกี้เป็นแอปเปิ้ลแล้วก็ชิปส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อะไรแบบกรุบกริบอะให้เราแบบประทังความหิวได้แล้วก็น้ำแน่นอนส่วน
ในเรื่องของถ้าเกิดใครเมารถเมาเรืออะไรต่างๆให้เทคอ่ะ drama means นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่กินก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะง่วงนอนมากพูดเลยเพราะว่าขาไปเนี่ยโอ้โหใครๆพูดอะไรไม่รู้เรื่องอย่ามากรุณาอย่าพูดกับฉันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของ drama means นะคะถ้าเกิดใครอายุเกิน18นะให้กิน2เม็ดนะคะมันก็จะอยู่กับเราได้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงแต่ว่ามีฟอร์มูลาอื่นๆที่อยู่ได้ทั้งวันก็มีนะคะอันนี้ drama means นะหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะก็ประมาณ 5-6 เหรียญ นะไม่ควรให้เอาแบ็คแพคใบใหญ่ไปส่วนมากที่ไปก็คือเป็น cross body นะคะก็จะได้สะดวกต่อการขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์นะอะไรอีกล่ะแล้วก็เสื้อผ้าถ้ามาหน้าหนาวเนี่ยแน่ต้องหนาแน่นอนเพราะต้องกันลมกันหิมะกันฝนอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดมาช่วงสปริงเนี่ยช่วงเนี้ยโอเคไลท์แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเบาๆแล้วก็ครีมกันแดดแว่นตาหมวกอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะคะที่จะต้องไปแกรนด์แคนยอนนะจ๊ะลืมบอกไปค่ะว่าระยะเวลาในของทริปประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะรวมกับการที่เขามารับเราที่โรงแรมมาส่งเราที่โรงแรมด้วยก็ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งส่วนวันนี้เป็นเลือกเวลาไปคือ11โมงไฟล์ออก11โมงนะคะแล้วเขาก็จะมารับเราที่โรงแรมเนี่ย 9:40 แต่ว่าวันนี้เราขับไปเองที่border airport นะคะก็ใช้เวลาขับจากลาสเวกัสไปประมาณ35นาทีนะคะที่จะไปขึ้นที่โบลเดอร์แต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแนะนำให้มารับที่โรงแรมจะดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาคำนวณเวลาอะไรต่างๆนะคะส่วนในของการที่บินเนี่ยไปขาจากลาสเวกัสบินไปแกรนด์แคนยอนที่เราไปรับประทานอาหารที่แรนช์ข้างล่างแป๊บเดียวมากจากเวกัสไปอาริโซนาแป๊บเดียวจริงๆอ่ะแค่แบบฟังเพลงไปประมาณ10เพลงได้มั้งถึงละตอนขาไปกำลังเมายาอยู่นะคะก็แบบง่วงนอนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่โอเคก็ใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าเกิดรวมเวลาที่รับที่จากโรงแรม drop off โรงแรม4ชั่วโมงครึ่งนะคะ300กว่าเหรียญ นะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดใครอยากได้ลดราคาไงติดต่อมานะคะแล้วเดี๋ยวจะหาวิธีลดราคาให้ทุกๆคนค่ะใครมาลาสเวกัสอย่าลืมติดต่อมานะจ๊ะโอเคมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากสอบถามเรื่องข้อมูลที่จะมาเที่ยวลาสเวกัสนะคะสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะหาโชว์หรือว่าช้อปปิ้งที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถามกันมาเยอะๆค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากให้ทำบล็อกอะไรต่างๆก็แนะนำกันมาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะไปเจอกันที่18นะกิจกรรมที่4นะคะของเดือนนี้นะก็มาเดินเขาเดินป่ากันนะคะกับเพื่อนๆนะคะ English please English please English please Okay we have David we have Christy and Jordan Red Rock Ice Box Canyon I know what you're doing.